สวัสดีครับ FC ทุกคนคุณผู้ชมมีพลังความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าครับแต่แอดเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณท่านสามารถโดนบันดาลให้ตามที่ขอได้นะครับแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ทุกคนต้องมีจิตใจที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์นะครับอย่างน้องแอมชนทิชาผมเชื่อได้เลยว่าความสำเร็จนั้นมาจากการขอพรจากท้าวเวสสุวรรณอย่างแน่นอนเลยนะครับในคลิปนี้ผมจึงนำเอาภาพที่น้องแอมชนทิชาได้ไปลำถวายปู่ท้าวเวสสุวรรณมาฝากคุณผู้ชมนะครับและนี่แหละคือพลังความเชื่อที่น้องแอมเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณท่านโดนบันดาลให้ประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงจนต้องกลับไปเพื่อลำถวายองค์ท่านและให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะบางท่านอาจจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างอื่นอยู่แล้วแต่แอดเชื่อว่าคนที่ทำดีอยู่แล้วความดีนั้นจะกลับมาหาคุณผู้ชมในเร็ววันหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ